สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ดีใจมากๆเลยนะคะเป็นวันที่ตื่นเต้นอีกแล้วค่ะพอเห็นดอกไม้งามบานในวันนี้เลยรู้สึกอยากจะให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะพันไม้ชนิดนี้ก็คือต้นเกล็ดกระโห้ด่างค่ะเขาจะมีลักษณะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กถึงปานกลางทรงพุ่มไม่แน่นอนนะคะจะควบคุมความสวยงามด้วยการตัดแต่งค่ะจึงจะอยู่ในรูปทรงที่ต้องการตามความพอใจของเราได้เลยนะคะเขาจะมีใบลักษณะเป็นใบขนาดใหญ่และหนาและทนทานค่ะจะโตช้าขนาดของทรงพุ่มค่อนข้างจะเล็กและสามารถควบคุมได้เหมาะกับพื้นที่ปลูกไม่มากนักนะคะใช้พื้นที่เล็กๆก็เพียงพอที่จะปลูกพันไม้หอมชนิดนี้ได้เลยค่ะสำหรับผลของเขาก็จะมีสีเขียวคล้ายมังคุดมากๆเลยค่ะและการออกดอกตลอดปีประมาณ1วันดอกจะสวยงามมากเป็นพิเศษเลยนะคะในช่วงเช้าๆจะหอมมากกลิ่นของดอกจะคล้ายขนมทอฟฟี่นมนะคะต้องพิสูจน์แล้วนะคะกลิ่นเขาจะหอมน่าหลงไหลประมาณไหนส่วนการขยายพันธุ์วิธีเพาะเมล็ดนะคะและการตอนกิ่งและปักชำกิ่งค่ะเขาจะเป็นพันธุ์ไม้ที่ชอบดินร่วนระบายน้ำได้ดีชอบน้ำปานกลางชอบแดดเต็มวันนะคะถ้าปลูกในพื้นที่แดดลำไรหรือแดดอ่อนจะทำให้ใบมีสีสันและความหนาลดลงค่ะเขาจะเป็นไม้ประดับอาคารบ้านเรือนสวนและสนามหญ้าได้ดีมากๆเลยนะคะเนื่องจากมีสีสันสวยงามมากเลยค่ะดูดอกของเขาสิคะงดงามเหลือเกินค่ะสวยสะดุดตาจริงๆดอกของต้นเกล็ดกระโห้ด่างจะออกดอกสวยงามเต็มที่ได้1วันนะคะต้องมาคอยค่ะคอยมาดูเกือบทุกวันจึงจะพบช่วงที่สวยที่สุดนะคะเมื่อได้ชมจะคุ้มค่ามากกับการรอคอยจริงๆเลยค่ะดูสิคะดิฉันรู้สึกตื่นเต้นและรู้สึกภูมิใจมากๆเลยค่ะและโชคดีมากๆที่ได้เห็นเขาในวันนี้แอบดูเขาทุกวันนะคะว่าเมื่อไหร่เขาจะบานเขาอยู่ในช่วงแบบดอกตูมกลมๆมาหลายวันมากเลยค่ะก็คือเดาใจเขาไม่ได้เลยว่าเขาจะบานให้เห็นได้วันไหนวันนี้โชคดีและดีใจมากๆเลยเก็บมาฝากทุกคนเลยนะคะชื่อเขาก็แปลกดอกเขาก็แปลกมากๆเลยค่ะและดูใบเขาสิคะใบก็เป็นด่างสวยงามเป็นพันไม้ที่เพอร์เฟกต์มากๆเลยสะดุดตาสะดุดใจบอกตรงประทับใจมากๆเลยค่ะใบจะเป็นใบด่างเล่นสีสันได้สวยงามมากๆเลยค่ะลวดลายวิจิตรการตาสวยเด่น
น่าชื่นชมมากๆเลยนะคะสวยเด่นเป็นพิเศษเลยค่ะทั้งดอกและใบเห็นแล้วก็รู้สึกหลงรักอีกแล้วค่ะต้องรีบเอามาให้ดูนะคะก่อนที่จะไม่ได้เชยชมดอกของเขาด้านหลังก็จะเป็นกีบเลี้ยงที่ประคองดอกไว้อย่างลงตัวนะคะอุ๊ยเลอค่ามากรู้สึกประทับใจเกินบรรยายแล้วค่ะกว่าเขาจะมีดอกบานให้เราได้ชมต้องดูเขานานๆประทับใจกันไปเลยนะคะเหลือค่าน่าหลงไหลวิจิตรการตาหยุดนิ่งอยู่ที่ดอกของเขาและใบเลยค่ะโดยเฉพาะดอกนี่เป็นเห็นนี่เป็นการเห็นครั้งแรกเลยนะคะยอมรับความจริงเลยค่ะแม้แต่ชื่อก็ไม่คุ้นเลยชอบมากๆเลยค่ะเมื่อสักครู่นี้ได้พิสูจน์กลิ่นของดอกเขาแล้วนะคะหอมอ่อนๆค่ะมีดอกเดียวแล้วก็เด่นมากด้วยความบังเอิญนะคะที่ได้มาถามว่านี่คือต้นอะไรเขาบอกว่าต้นเห็ดกระโห้ด่างชื่อไม่คุ้นเลยค่ะเพราะความที่อยากจะเห็นดอกของเขาก็เลยต้องเอาเขากลับบ้านในที่สุดวันนี้ก็ได้ชื่นชมแล้วนะคะอาจจะพูดผิดถูกด้วยความตื่นเต้นก็อย่าว่ากันนะอยากดูเขานานๆอยากจะอยู่ตรงนี้จนกว่าดอกเขาจะร่วงไปเลยค่ะเวอร์ไปหรือเปล่า ไม่หรอกเนาะเพราะความที่เราไม่เคยเห็นดอกของเขาพอได้เห็นก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจไงคะอยากเอามาฝากทุกคนอยากให้ทุกคนได้รู้จักนะคะเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะไม่รู้จักเนาะเพราะชื่อเขาแปลกถ้าใครหลงรักพันไม้และดอกไม้ใบของเขาแบบนี้แล้วก็อย่าลืมตามหากันมาไว้สักต้นนะคะอาจจะหาง่ายก็ได้ค่ะลองสอบถามดูนะคะทางนี้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่เอามาแนะนำกันค่ะใบก็เป็นใบด่างสวยงาม
ยความที่ดอกเขาบานช้ามากและอยู่ได้แค่เพียงวันเดียวเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อยากให้ดูให้เต็มอิ่มกันทุกคนเลยนะคะยังไม่อยากละสายตาจากเขาเลยค่ะรู้สึกพูดจนเพ้อแล้วนะคะอย่าว่ากันนะเพราะรู้สึกชอบมากๆเนื่องจากว่าเขาอยู่ได้วันเดียวสวยงามสุดๆเลยค่ะและถ้ามาเป็นวันพรุ่งนี้ก็อาจจะไม่เห็นเขาสวยขนาดนี้นะคะพอเห็นเขาบานปุ๊บรู้สึกแบบต้องรีบเก็บไว้เลยค่ะภาพนี้โอเคค่ะชื่นชมกันเต็มอิ่มแล้วนะคะขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะคะมีอะไรที่บกพร่องก็ต้องกราบขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย